ต่อไปหลังจากนั้นเราไปใส่ตู้เย็นนะพอได้ที่แล้วเราก็เอามาคว่ำเลยลองดูนะง่ายมากๆเลยนะตัวเนี้ยแล้วแบบมันสวยอะเป็นชั้นๆๆเลย